เรื่องต่อไปครับจะพาไปทานคุกกี้ที่มีส่วนผสมไม่ธรรมดานั่นคือคุกกี้กล้วยตากงาดำครับคุกกี้กล้วยตากงาดำหน้าตาน่าทานที่เห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของน้องๆ นักเรียนชมรมขนมไทยขนมอบโรงเรียนเมธีพิทยาจังหวัดพิจิตรที่มีแนวคิดทำขนมอบด้วยวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นนั่นคือกล้วยตากคุกกี้กล้วยตากงาดำขายดีมากชิ้นละ10บาทเป็นซอฟต์คุกกี้แบบนุ่มๆที่จะไม่กรอบแข็งหวานน้อยและได้รับรางวัลจากการประกวดมาแล้วหลายรายการเรามาคุยกับน้องๆนักเรียนชมรมขนมไทยขนมอบกันครับสวัสดีครับน้องน้ำตาลน้องไมมินน้องแป้งน้องน้องฝนมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันอยากถามน้องไมมินครับว่าความพิเศษของคุกกี้กล้วยตากงาดำของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับก็ตัวคุกกี้ค่ะจะมีความกรอบของมันอยู่แล้วแล้วก็พอใส่กล้วยตากไปจะมีความหนุบหนับจากกล้วยตากแล้วก็จะมีความมันเพิ่มขึ้นมาจากงาดำค่ะแล้วก็พอเอามาใส่รวมกันแล้วก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นจากการใส่งาดำค่ะแล้วน้องๆตั้งใจนำความรู้ที่ได้จากการทำคุกกี้กล้วยตากงาดำเนี่ยไปต่อยอดในการทำอาชีพในอนาคตไหมครับมีค่ะก็คิดไว้ว่าจะเรียนทางด้านภาคกรรมค่ะก็อยากมาเปิดเป็นร้านเล็กๆของตัวเองเป็นร้านเบเกอรี่ของตัวเองเป็นอาชีพอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอให้น้องๆทั้ง4คนประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเรามาคุยกันต่อกับครูพักและครูน้องนะครับครูที่สอนน้องๆทั้ง4คนเนี่ยในการทำคุกกี้กล้วยตากงาดำกันครับสวัสดีครับครูพักครูน้องครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะครูพักพักคละไมด้วงฉุนค่ะเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมธีวิทยาค่ะเป็นผู้ดูแลน้องๆในชมรมขนมไทยขนมอบค่ะค่ะครูน้ำนะคะครูสิริพรเคนนี่คิวค่ะเป็นครูในโรงเรียนเมธีพิทยานะคะอยู่ในชมรมขนมไทยขนมอบกล้วยตากที่ใช้ใส่ในคุกกี้ได้มาจากไหนครับไปเจอแบรนด์นึงกล้วยตากธนพรค่ะก็คือได้ไปศึกษาอะไรไม่รู้ตรงนั้นแล้วก็ไปถามเขาว่าเราจะเอากล้วยตากเนี่ยใส่ในคุกกี้เราจะต้องเลือกกล้วยตากแบบไหนซึ่งกล้วยตากเราเนี่ยมันจะมีหลายสูตรนะคะมีทั้งสูตรหวานน้อยหวานปกติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ข้อคิดมาว่าจะต้องเป็นกล้วยที่ไม่อบน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยต้องมีขนาดลูกพอดีอบสุกใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มาใส่ในขนมแล้วจะอร่อยขึ้นคุกกี้กล้วยตากงาดำขายที่ไหนครับในส่วนของการขายนะคะเริ่มแรกเราจะขายที่โรงเรียนก่อนก็คือขายให้กับนักเรียนขายให้กับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองที่มาที่โรงเรียนในตอนเย็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปขายที่ตลาดท่าล่อค่ะก็จะมีทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอันนี้ก็แล้วแต่เวลาที่นักเรียนสะดวกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีไปขายเป็นตามตลาดนัดบ้างนะคะเป็นนำงานสำคัญต่างๆสำหรับคนที่อยากทานคุกกี้กล้วยตากงาดำครับฝีมือของน้องๆนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับอย่าว่าแต่กล้วยหอมเลยแก้มพี่ก็หอมนะลองหอมดูไหมล่ะเช่นเคยนะครับช่วงท้ายรายการของเราขอส่งมอบกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ให้กับน้องๆนักเรียนชมรมขนมไทยขนมอบโรงเรียนเมธีพิทยาจังหวัดพิจิตรไว้ใช้กันนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนภัทรทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8 โมง 15 เป็นต้นไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ